การดื่มถ้วยกาแฟอย่างที่บอกนะครับว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมหรือเรื่องของพื้นที่ของผู้คนแล้วก็เรื่องของความพร้อมต่างๆทั้งหมดของหน่วยงานรัฐเอกชนและก็ศิลปินอันนี้คือต้นทุนที่ทำอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าภูเก็ตต้องการที่จะจัดงานไทยแลนด์มิลเลอร์ที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นการจัดที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ต่อเนื่องจากกระบี่โคราชและก็เชียงรายแล้วอันแรกเลยนะครับภูเก็ตจะต้องร่วมมือกันที่จะขอเสนอตัวเป็นเมืองศิลปะของแห่งที่4ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ความพร้อมมันอยู่แล้วส่วนที่2คือเป็นการทำพันธสัญญาร่วมกันระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยว่าเราจะมีการจัดงานและการเตรียมงานซึ่งใช้เวลาอยู่ทั้งหมดตั้งแต่เตรียมงานจนกระทั่งจัดงานใช้เวลาประมาณ3ปีด้วยกันนะครับในส่วนปีแรกคือทางภูเก็ตจะต้องสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งภาครัฐเอกชนศิลปินแล้วก็ทุกหน่วยงานไปสร้างการร่วมกันว่าเราจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ในการแรกครับอันที่สองก็คือเตรียมการในเรื่องของการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์หรือพันธรักษ์ซึ่งจะเป็นคนที่มาศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ว่าทางพื้นที่สิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหมดเพื่อมากำหนดเป็นแนวคิดของการจัดงานที่ไทยแลนด์มิลเลอร์ที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเราจะเป็นต้องเลือกในปีหน้านะครับคือปี67เพราะว่าทางคิวเรเตอร์หรือว่าทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์กับพันธรักษ์เนี่ยเขาจะต้องมาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนและกำหนดแนวคิดจากนั้นนะครับทางภูเก็ตกับทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์เนี่ยจะกำหนดแนวคิดการจัดงานและก็เลือกพื้นที่ว่าจะมีพื้นที่แสดงงานตรงไหนบ้างกี่แห่งในแต่ละอำเภอไม่ว่าจะเป็นตลางอำเภอเมืองอำเภอกระทู้จะแสดงงานหลักๆที่ไหนบ้างพอกำหนดทั้งหมดนี้แล้วการเตรียมจะต้องมีการคัดเลือกศิลปินว่าจะมีศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศกี่รายเพื่อมาแสดงงานซึ่งตรงเนี้ยมันใช้เวลานานมากเพราะว่าศิลปินต่างๆจะมีโปรแกรมของตัวเองอยู่แล้วว่าเขาจะไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็มีการเลือกศิลปินพอเลือกศิลปินแล้วก็ทยอยให้ศิลปินลงมาในพื้นที่ภูเก็ตเพื่อมาศึกษาข้อมูลในพื้นที่ว่าแนวคิดการจัดงานเป็นแบบนี้พื้นที่แสดงงานเป็นแบบนี้ข้อมูลประวัติศาสตร์ว่าทำศิลปะต่างๆเป็นอย่างไรและเขาไปออกแบบร่างงานของเขาแล้วก็เสนอแบบร่างไปยังกระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการเพื่อที่จะอนุมัติให้มีการจัดแสดงงานอันนี้คือส่วนของการคัดเลือกการและก็การดำเนินงานเรื่องศิลปินส่วนที่2คือเรื่องของการเตรียมงานในพื้นที่นอกจากประชาชนแล้วผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าโรงแรมภาครัฐภาคขนส่งร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องเตรียมการในการรองรับการจัดงานส่วนที่3ก็คือที่จะต้องเตรียมเรื่องของพิธีเปิดว่าเราจะกำหนดพิธีเปิดช่วงไหนปกติเบเนเร่ใช้เวลาจัดงานประมาณสัก4เดือนต่อเนื่องเพราะนั้นต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งอาจจะเป็นปลายปี68ที่ถ้าเป็นก็ประมาณก็เป็นประมาณ69นะครับถึงกี่เดือนอย่างของเชียงรายเขาลากไป5เดือนเพราะว่าเขามีประเพณีสงกรานต์ซึ่งรองรับการจัดงานอยู่ก็ทำให้พื้นที่การจัดงานมากขึ้นก็เตรียมพิธีเปิดอย่างเรียกว่าอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็สวยงามแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ให้คนมาชมงานสุดท้ายเมื่อเปิดแล้วก็ต้องมีการกิจกรรมต่อเนื่องนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเช่นอย่างของเชียงรายเขาไม่ได้จัดแค่งานกิจกรรมหรือประติมากรรมที่เป็นลักษณะนี้ทำงานเขาจะมีงานดนตรีมีงานแสดงมีภาพยนตร์ถ้าเกิดว่าทางภูเก็ตอยากจะเสริมกิจกรรมเหล่านั้นก็เสริมได้เลยก็เป็นการออกแบบเรื่องการเตรียมการร่วมกันฉะนั้นปีแรกคือเตรียมการปีที่2คือสร้างงานพาศิลปินมาศึกษาแล้วก็สร้างงานปีที่3คือแสดงงานจัดงานแล้วก็ส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวสำคัญที่สุดคือชาวภูเก็ตเองเป็นพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการทำงานและก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบ้านศิลปินร้านค้าหรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถทำให้เกิดเป็นรายได้เกิดการท่องเที่ยวได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมการในเรื่องของการจัดงานอยู่ในเล่ที่ภูเก็ตครับพื้นฐานที่ท่านมาดูเนี่ยจุดตอนนี้ไม่กี่ชั่วโมงนี่ครับท่านดูแล้วความพร้อมพอจะจริงๆภูเก็ตมีความพื้นที่พร้อมแล้วเรื่องของการบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆยินดีท่านผู้ว่ากลุ่มศิลปินภาคเอกชนทุกอย่างพร้อมเหลือแค่การบริหารจัดการคือการเตรียมงานการวางแผนแล้วก็มาจัดการร่วมกันเท่านั้นเองและที่สำคัญมีมหาลัยรองรับที่สามารถมาเป็นที่พึ่งเชิงวิชาการแล้วก็มีเครือข่ายศิลปินทั้งในภาคใต้เองในประเทศไทยรวมทั้งศิลปินอย่างเนี้ยก็มีศิลปินนานาชาติมาร่วมด้วยฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างอันพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มปักหมุดแล้วก็เริ่มดำเนินการด้วยกันและให้ไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จสามารถที่นำศิลปะมาสร้างเศรษฐกิจศิลปะมาส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาสังคมแล้วก็สร้างให้ภูเก็ตเป็นหมุดหมายสำคัญของพื้นที่ศิลปะในระดับนานาชาติต่อไปครับรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ